ค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ็คนะคะพี่แจ็คฟินิกค่ะดีใจมากไม่ได้เจอกับพี่เขาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะคะแล้ววันนี้ต่างคนตักตกใจกันนะคะว่าอุ๊ยทำไมพี่แจ็คสวยขึ้นอ่ะแล้วพี่เขาก็ดูหล่อขึ้นนะคะมาดูว่าเขาเป็นใครเขาไม่ได้นัดแต่เขามาเซอร์ไพรส์ฉันนะคะคุณพี่สวัสดีค่ะคุณไม่เจอพี่แจ็คมาตั้งนานค่ะดีเซนหน้าใครดีกว่ากันโอ้ต่างคนต่างตกใจกันนะคะเราก็จำความไม่ได้ใช่พี่แจ็คผอมนะคะแล้วบางคนก็ชอบถามว่าพี่แจ็คเสริมสะโพกหรือเปล่าไปฉีดอย่างเงี้ยไม่มีนะจ๊ะนี่คือธรรมะนี่ไม่ได้เสริมอันนี้คือธรรมะมีแต่คนถามเนี่ยพี่แจ็คของปลอมหรือเปล่าจริงแล้วตูดตุงมากเลยอ่ะหนูมีน้ำมีนวลแล้วก็ผอมแต่ช่วงคอขึ้นไปไม่ได้ทำอะไรวันนี้พี่พ่อทำอะไรบ้างอ๋อนี่พอดีผมมันขาวแล้วงานเนี่ยนิดหน่อยนะคะก็ให้พี่แจ็คดูแลแล้วก็อะไรฮะให้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะเท็กเจอร์ผมแบบเกาหลีหน่อยหยิกๆอะไรอย่างเงี้ยร้อนๆไม่สั้นมากเนาะไม่สั้นมากโอเคเราจะย้อนยุคไปด้วยกันนะคะ มันนี่ก่อนอันนิดนึงมันนี่ก่อนอันนี้คือเด็กล้วงท่อที่ร้านนะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวเผื่อไปแสดงหนังนะคะนะครับไปฝากไว้นิดนึงอันนี้กำลังศัลยกรรมหูก่อนเริ่มแรกของการที่เราอนาคตจะหล่อเนี่ยให้เริ่มไปศัลยกรรมหูก่อนนะคะถ้าหูดีแล้วก็ดันขึ้นเป็นพระนะคะถ้าหูไม่ดีล่ะไม่ใช่พระเอกนะเป็นพระสงฆ์นะคะไปเดี๋ยวตามไปดูอภิพจน์ไปนั่งก่อนนะคะตามไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับพี่พอดนะคะรู้สึกไงบ้างคะพี่รู้สึกโล่งหัวแล้วก็มันเป็นทรงมากขึ้นเป็นทรงมากขึ้นเลยชอบไหมคะชอบคือข้างบนเนาะหนูเอาบางข้างบนแต่ว่าหนูไม่ได้เอาสั้นขึ้นนะคะนี่เห็นไหมพี่เขาชอบแมสซี่ยุ่งๆนิดนึงพี่ค่ะมองกระจกได้เลยครับดูหน้ายาวขึ้นดูหน้ายาวนะคะตอนมาทีแรกหน้าไม่ได้อยู่ที่ทรงผมหรือปะคะอยู่ที่ทรงผมอยู่ที่ทรงผมนะคะแล้วก็สีขาวหมดไปแล้วค่ะโอเคพี่พบด้วยหากันบ่อยๆนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะ